ฮัลโหลทุกคนเรามาถึงเวนิสแล้วนะฮะอุ้ยมุมนี้สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยทุกคนนี่ไงเรียวกอนดอลล่าจ้าวันนี้ก็ต้องลงให้คุ้มนะฮะถ่ายรูปแม่งทุกจุดในเกาะเลยอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ Good morning นะครับเช้าวันที่4ในมิลานอิตาลีนะฮะตื่นประมาณ 3:00 นิดๆเพื่อที่จะรีบขึ้นฟิกซ์บัสไปที่เวนิสนะฮะบรรยากาศนะครับในมิลานช่วงตอนนี้ 3:20 กว่านะครับทุกคนถนนหนทางก็เป็นอย่างนี้เงียบกริบโล่งเลยครับคนก็มีมาสัญจรเล็กน้อยนิดหน่อยนะฮะเวลาเจอใครเดินเนี่ยก็ต้องคอยระวังตัวนะฮะถ้าไม่เมามาก็จะเป็นมิจฉาชีพอากาศเวลานี้นะฮะก็มีลมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังรู้สึกร้อนอยู่นะอิตาลีหน้าหนาวเป็นยังไงนี่ยังไม่รู้เลยมาปุ๊บก็เจอหน้าร้อนเลยเว้ยหวังว่าหน้าหนาวมันก็คงน่าเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆบางคนในห้องก็ถามว่าเฮ้ยทำไมยินไม่ออกกับรถไฟในเวลาสายๆเราก็บอกว่าเอ้ยเราเช็คสเกดูลแล้วถ้าสมมติว่าเราออกช่วงสายเงี้ยเราก็จะไปถึงนั้นประมาณ 11:00 น.เที่ยงซึ่งเราแบบ one day trip เราก็จะมีเวลาเที่ยวอยู่ที่นั่นไม่นานเนาะมันก็จะเหมือนกับว่าเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทางอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้แล้วกันจองตั๋วเช้าหน่อยแล้วมานอนบนฟิกซ์บัสดีกว่าเพื่อที่จะไปถึงที่เวนิสนะฮะไม่เกินประมาณ 8:00 น.พอ 8:00 น.แดดสวยมากเลยนะเราก็จะถ่ายรูปมุมต่างๆสวยเราก็จะมีเวลามานั่งคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะไปตรงไหนในเวนิสดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็ไม่รีบเกินไปก็อดทนแค่ตื่นเช้าแค่นั้นเองเนาะตอนนี้พยายามจะไปขึ้นรถบัสให้ทันเวลานะครับก็เดี๋ยวยังไงมุ่งหน้าไปเปลี่ยนรถบัสก่อนเพื่อจะไปขึ้นฟิกบัสให้ทันนะฮะแล้วเจอกันอีกทีจ้าตอนนี้นะฮะทุกคน 3:38 นะฮะเรามาถึงก่อนเวลาที่ป้ายรถบัสเขากำหนดเนี่ย8นาทีนะฮะตอนนี้เราก็รอลุ้นรถบัสอยู่นะฮะแต่ว่าเรามาถูกป้ายแล้วแหละเพราะว่าป้ายมันก็กำหนดเส้นทางตรงนี้ว่าจะไปไหนแล้วก็ไปสถานีที่เราจะไปพอดีมันเป็นสถานีรถบัสนะที่รวมรถบัสทุกประเภทเราจะไปขึ้นฟิกบัสที่นั่นนะฮะไปเวนิสหวังว่าคุณรถจะมาตามตารางป้ายนะคะก็ถ้าเที่ยวสไตล์ยีนก็คืออย่าพลาดแม้แต่จุดเดียวอย่าตกรถแม้แต่จุดเดียวไม่งั้นแผนจะแบบว่าเลื่อนเป็นโดมิโนเลยจ้าเวลาเราเที่ยวเราก็อยากให้ทุกอย่างมันราบรื่นใช่ไหมฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวมาดีๆนะฮะแล้วก็พยายามรักษาเวลาเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังชะเง้อชะแงรอรถบัสให้มารับเรานะจ๊ะแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่ารถบัสจะมาตรงเวลาไหมแล้วเราจะไปขึ้นฟลิกซ์บัสทันหรือเปล่าพี่ดอกลงผิดสถานีจ้าลงผิดมาไกลด้วยเราไม่ได้กดกิ่งเว้ยก็นึกว่านานจะจอดทุกป้ายรีบหาทางวกกลับไปจุดเดิมก่อนนะเลยมา1สถานีที่จะไปเปลี่ยนฟิกบัตรนะฮะโอเคเดี๋ยวรีบหาทางไปก่อนทุกคนผลสรุปยังไงรู้ไหมคะหญิงเพื่อจะไปฟลิกซ์บัสให้ทันนะครับถ้ารอรถประจำทางเนี่ยจะเฉียดฉิวมากเลยฉะนั้นระยะทาง 1.2 กิโลนะฮะเดินค่ะหญิงเดี๋ยวจะขึ้นรถไม่ทันนะฮะนี่แหละฮะก็จำอ้าวกันไปทุกคนถนนก็เปลี่ยวๆนะฮะแต่ก็เริ่มเช้าแล้วเริ่มฟ้าสางแล้วเราจะพลาดรถฟลิกซ์บัสเที่ยวนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไม่ถึงเวนิสนะฮะรสชาติชีวิตอิหลีสูนี่เดินมาได้ครึ่งทางละเหลือเวลาอีก15นาทีรถจะออกนะครับเรายังห่างไกลค่อยๆไปนี่แหละฮะรสชาติชีวิตนะฮะอยากออกนอกเส้นทางเองอยากมาผจญภัยเป็นไงละมึงได้ผจญภัยของแท้เย้มาถึงแล้วทุกคนที่นี่นะฮะที่จอดรถบัสนะฮะ
ชื่อว่าลำพูนยาโน่นะครับก็มาทันเวลานี่รถเราเขากำลังเตรียมขึ้นนะฮะฟลิกซ์บัสเฮ้ยหญิงมาทันเลยเดี๋ยวเราซื้ออะไรขึ้นไปกินบนรถหน่อยนะฮะเพราะว่าจะได้กินแทนข้าวเช้าไปเลย A few moments later เมื่อกี้เดินออกมาจากร้าน12ออนนะฮะที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับทุกคนก็จะแบบขายพวกเบเกอรี่กาแฟอะไรเงี้ยฮะก็ได้เสบียงมาจ้าเดินออกมาใจหายวับเพราะอะไรอีดอกรถที่กำลังจะขึ้นหายไปเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้ดูตารางวันนี้นะครับว่ามันมาหรือยังมันถูกแพลตฟอร์มไหมนะเหลืออีกประมาณ 3-4 นาทีก็จะถึงคิวที่รถเราจะมานะฮะไม่รู้ว่าจะรอดไหมเธอจะตกรถหรือเปล่า A few moments later ทุกคนนี่ก็เลยเวลาแล้วนะฮะที่รถจะมาเว้ยรถจะต้องมา 4:45 ตอนนี้ 4:51 ก็เลยลองกดเข้าไปดูในแอปนะจ๊ะปรากฏว่าลองแท็กดูมันก็ขึ้นว่าเหมือนเลื่อนเวลานะทุกคนเลื่อนเวลากลายไปเป็น 5:24 เราก็ต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยที่อีรถมันยังไม่มาเนี่ยเป็นเพราะมันไปก่อนเราหรือว่าตัวมันมาช้าเป็นอีกคันหนึ่งกันแน่สภาพในตอนนี้ก็เหมือนมารอผัวอยู่ท่ารถหมอชิดนะฮะมาลุ้นกันนะฮะอีก20กว่านาทีว่ารถจะมาไหมตอนนี้ฟ้าเริ่มเช้าแล้วนะฮะก็เริ่มมีแดดแล้วถึงเวลาที่รถจะต้องมานะแต่นางก็ยังไม่มาจ้าปรากฏว่าเข้าไปเช็คในแอปนางดีเลย์เพิ่มอีกประมาณ16นาทีเนาะทุกคนก็ยังคงรอกันแถวนี้เต็มไปหมดดูดิเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะดีเลย์ต่ออีกทอดไหมนะยุงก็กัดดูสิทุกคนฟีลแบบหมอชิดมากอะแถวนี้เย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 ้รถมาแล้วจ้ารถมาแล้วจ้าเจอแล้วในที่สุดก็เจอคันที่จะไปแล้วจ้าคันนู้นนี่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 ได้เวลาขึ้นรถกันแล้วจ้าดีเลย์หนึ่งชั่วโมงจ้าทุกคนเรามาถึงเวนิสแล้วนะฮะนี่ฮะดูบรรยากาศก่อนก็จะเป็นท่าเรือแต่เราแม่งจะต้องหาทางที่จะไปโซนที่เป็นโซนท่องเที่ยวอ่ะที่มันจะเป็นแบบท่าเรือข้ามฟากมั้งเห็นใน Google เมื่อกี้นะฮะถามคนในพื้นที่เขาบอกว่าให้เดินหาเรือสาย2นะครับที่จะข้ามอ้อมไปเจอโซนที่เป็นมหาวิหารมาโคนะครับหรือจานมาโคสแควร์นะฮะน่าจะทำให้การเที่ยวไม่ยุ่งยากนะครับเขาก็แนะนำมาอย่างนี้ถ้าเดินก็อาจเหนื่อยอยู่หรือว่าขึ้นรถไฟก็อาจจะแบบข้ามไปเราไม่เจอจุดที่ควรจะถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองหานะฮะเรือหมายเลข2ก่อนว่ามันคือลำไหนแล้วก็ข้ามไปเลยเด้อทุกคนตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นเรือหมายเลข2ที่เขาบอกง่ายๆเจอแล้วตรงนี้ฮะ2 Piazza San Marco ป้ายสีเหลืองๆนี่นะฮะทุกคนนี่เราได้บัตรเรือข้ามฟากมาแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ใจดีมากแนะนำดีมากเลยอ่ะก็มันจะมีเหมือนตู้ซื้อตั๋วนะฮะอยู่บริเวณเนี่ยฮะตรงทางเข้ามาจะมีตู้ซื้อตั๋วตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่รู้เมื่อกี้ก็กดจ่ายไปโอ้25ยูโรเลยเว้ย25ยูโรนี่ทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวต้องดูก่อน
จ่ายไปมั่วซั่วเลยไม่รู้อะไรเลยแพงอยู่เด้อโอ้ตอนนี้เราอยู่ในเรือแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยตั๋วนี้เนี่ยทำไมมันแพงจัง25ยูโรปรากฏว่าอีนี่จ้ากำหนดซื้อมาเป็นวันเดย์นะฮะหมายความว่าสามารถล่องเรือแบบข้ามไปข้ามมานะฮะได้ไม่จำกัดเลยใน1วันฮัลโหลเพื่อให้คุ้มค่านะก็นั่งเรือชมวิวไปสิยูอีดอคืนเงินไม่ได้25ยูโรก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะนี่แหละความรีบไม่รู้จริงๆแล้วมันสามารถซื้อแบบเที่ยวไปเที่ยวเดียวหรือเที่ยวกลับเที่ยวเดียวก็ได้เกรียนไงอีดอรีบจ่ายไม่ได้ดูราคาก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวนั่งเรือเที่ยวกันจ้ามาทำความรู้จักกับเมืองเวนิสเมืองตากอากาศชื่อดังของอิตาลีกันดีกว่าครับเวนิสหรือเวเนเซียในภาษาอิตาลีหมายถึงดินแดนแห่งหนองน้ำสื่อถึงภูมิประเทศของเมืองซึ่งตั้งอยู่บนเกาะถึง118เกาะกลางทะเลเอเดรียติกบริเวณเหนือสุดของแคว้นเวเนโตครับประวัติศาสตร์เมืองเวนิสเกิดขึ้นยาวนานกว่า 1,500 ปีเริ่มจากกลุ่มผู้ลี้ภัยที่มาตั้งรกรากบนเกาะสู่การเดินทางและการค้าขายแลกเปลี่ยนเวนิสเจริญเติบโตรุ่งเรืองถึงขีดสุดจนขึ้นแทนมหาอำนาจทางการค้าในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงศตวรรษที่13ถึง15ครับเวนิสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถูกยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศิลปะที่สำคัญมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นผสมผสานกลิ่นอายตะวันออกและตะวันตกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้ากับดินแดนต่างๆครับเวนิสมีคลองมากกว่า150สายซึ่งในอดีตผู้คนจะสัญจรทางเรือในชีวิตประจำวันและด้วยลักษณะการออกแบบเรือที่เป็นเอกลักษณ์เรือกอนโดล่าจึงเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมและเป็นไอคอนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เพื่อนๆห้ามพลาดในเวนิสได้แก่จตุรัสเซนต์มาร์กจตุรัสใจกลางเมืองเวนิสที่ถ่ายรูปเช็คอินมุมไหนก็ปังพระราชวังโดจอดีตพระราชวังของกษัตริย์เวนิสสะพานเรียลโตสะพานหินโค้งที่ทอดข้ามคลองสายหลักของเมืองคาบสมุทรบูรานอเกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องงานหัตถกรรมเครื่องแก้วนอกจากนี้เวนิสยังมีคาเฟ่ร้านค้าร้านอาหารมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชิลช็อปเช็คอินและลิ้มลองอาหารอิตาเลียนต้นตำรับครับเมืองเวนิสมีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในฤดูร้อนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมครับซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามามากมายทำให้ทางการเมืองเวนิสกำลังมีนโยบายจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับครับทั้งนี้เพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นแต่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนเพราะทางการได้เก็บภาษีเข้าพักรวมกับค่าโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ล่องเรือนะฮะมาลงในจุดที่คิดว่าเออมันใกล้กับมหาวิหารซานมาโคนะฮะพอดีเห็นวิวตึกแถวนี้สวยดีก็เลยลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนะครับเขามีจุดในการจอดนะหลายจุดมากจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อ25ยูโรวันนี้ก็ต้องลงให้คุ้มนะฮะลงไปถ่ายรูปแม่งทุกจุดในเกาะเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุ้มค่าเรือเนาะสุเนาะซื้อมาตั้งแพงก็เดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศนะฮะคร่าวๆแล้วเราก็จะค่อยๆไล่ไปตรงจุดที่เป็นจุดสำคัญไฮไลท์ของที่เวนิสนะฮะที่เกาะแถวนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันฮัลโหลยูมันใหญ่มากแล้วมันก็มีตึกที่เป็นบ้านโบราณนะฮะเยอะมากเลยจะเดินไหวไหมเนี่ยวันนี้ตรงไหนก็น่าถ่ายรูปไปทั้งหมดนะฮะตอนนี้นะฮะ
เรามาถึงตอนเวลาประมาณ 10:47 นะครับดีเนาะนักท่องเที่ยวยังไม่แน่นมากนะฮะเราก็มีเวลาที่จะถ่ายรูปแล้วก็เดินสำรวจส่วนต่างๆของเมืองนะฮะโอ้ยชอบร้านอาหารร้านนี้มากเลยอยู่ดูตึกสิสีสวยอ่ะน่าจะเป็นสีดั้งเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มีอาคารนะฮะบ้านคนร้านอาหารต่างๆน่านั่งมากเลยอ่ะดูสีสิสะพานนี้สวยมากเลยครับมันเป็นสะพานโค้งที่ใช้ข้ามน่าจะเป็นแม่น้ำหรือทะเลนี่แล้วก็มีเรือกอนโดล่าอยู่ตรงนี้นะยูเขากำลังนั่งพักผ่อนอยู่นะฮะเรือหรูเลยแหละสะพานน่ารักจังอ่ะสวยไหมเป็นสะพานไม้นะเก่าแก่นะฮะทุกคนเนี่ยวิวตรงนี้สวยนะฮะด้านหลังนี้นะครับเฮ้ยมีแกลเลอรี่ให้ดูอีกแล้วแต่เธอจะไม่อยากเข้าทุกที่ไม่ได้นะยีนเพราะว่าเรามีเวลาอยู่แค่ one day trip นะฮะฉะนั้นจะต้องเก็บให้ครบในส่วนที่เป็นตัวท็อปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมาเสียเที่ยวเปล่าๆขณะนี้เรากำลังเดินขึ้นสะพานไม้นะยูสะพานไม้โบราณโอ้เรือเต็มเลยอุ้ยมุมนี้สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยตอนนี้เราก็มาถึงจุดบนสุดของสะพานไม้แล้วนะฮะที่เราไต่กันขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะดูวิวด้านหลังก่อนอยู่วิวดีมากนะฮะเดี๋ยวดูสิมีอะไรบ้างนี่เรือโดยสารเพียบเลยแล้วก็มีอาคารนะฮะสีต่างๆสวยเลยตรงมุมนี้ฮะมีเรือกอนโดล่าอยู่ด้วยเห็นไหมทุกคนไม่รู้ว่าราคาเขาเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็ถือเป็นมุมท็อปที่สวยมากอ่ะเรามาดูวิวฝั่งนี้นะคะสวยเลยอยู่ก็ที่เห็นน้ำกระเพื่อมเยอะๆนะฮะมันจะเป็นเหมือนเรือเครื่องยนต์พวกเรือข้ามฟากอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เรือส่วนตัวนะฮะยังงงอยู่ว่าคลื่นแรงขนาดนี้กอนโดล่านางเจลได้ไงวะโคตรเก่งเลยฝ่าคลื่นของเรือใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวิวดีมากเราจะอยู่แถวนี้นานไม่ได้นะฮะเพราะว่าต้อง move on จ้ะแม้มันจะสวยมากก็เถอะก็ต้องไปต่อนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปได้ไม่กี่ที่นะครับทุกคนเดินลงบันไดไม้มาก็จะเจออาคารอะไรสักอย่างนะฮะก็สีสันสดใสสวยดีจุดมุ่งหมายน้องวันนี้เราตั้งเป้านะฮะที่จะไปดูมหาวิหารนะฮะซานมาโก้นะครับน่าจะเป็นโบสถ์อีกแล้วค่ะท่านมากับยีนนะทริปยุโรปคือโบสถ์ล้วนๆดูอยู่ว่าเราจะสามารถเที่ยวที่ที่เป็นตัวเป้งได้อีกที่หนึ่งไหมน่าจะเป็นพระราชวังอะไรสักอย่างนี่แหละฮะยีนยังไม่ได้ทำกันบ้านมามากมุมนี้สวยจังดูเขาขายดอกไม้ที่ไม่ได้ทำกันบ้านมานะฮะเพราะว่าทริปนี้แบบไม่ได้ตั้งใจจะมาเวนิสนะฮะเรามีเวลาอยู่ตั้ง5วันที่มิลานเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบ่งวันหนึ่งมาเที่ยวที่เวนิสดีกว่ามันยังแบบเป็นวันเดย์ไปกลับได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านตึกนี่นะฮะน่าจะเป็นโบสถ์หรือเปล่าคอรัสคาลเซราน่าจะเป็นเหมือนโรงอุปรากรนะฮะเพราะว่าฟังเสียงแถวนี้เหมือนมีเสียงโอเปร่ามาจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ยชอบจัตุรัสตรงนี้จังเลยยูสวยดีมุมไหนที่มีร้านอาหารแพงๆตั้งน่ะสวยเสมอมุมนี้นะฮะชอบมากเลยแอบมองเข้ามานะฮะเป็นมุมที่อยู่ในหลืบนะครับทุกคนแต่อาคารสวยมากเป็นอาคารเก่านะฮะ
ก่าคือเก่าจริงอ่ะเก่าแบบหน้าต่างจะพังแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้สถานที่เป็นอะไรนะฮะน่าจะเป็นมิวเซียมหรือเปล่าลองไปส่องๆดูก่อนนะฮะว่าเป็นอะไรหลังจากไปส่องมานะฮะถึงรู้ว่าเฮ้ยที่นี่คือโรงเรียนการดนตรีคลาสสิกของที่นี่นะฮะคลาสสิกตั้งแต่ตึกเลยยูดูสิฟังเสียงดนตรีหนักขนาดนั้นทั้งเสียงเปียโนเสียงร้องเสียงนู่นเสียงนี่นะฮะก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นโรงเรียนการดนตรีแบบเดาได้ไม่ยากเลยแต่ชอบอาคารอ่ะอาคารคือเก๋อยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้นะฮะว่าเราโตๆเตะๆไปถึงโซนไหนกันแล้วพยายามไหลไปเรื่อยๆนะฮะมีนักท่องเที่ยวตรงไหนก็แบบเดินไหลไปอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ไม่ได้เปิด Google Map ดูนะฮะว่ามหาวิหารที่เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ถือโอกาสแบบเฮ้ยเดินชิลไปเรื่อยๆซอยด้านข้างก็เก๋ดีนะมันก็จะมีร้านรวงอยู่ในซอยนะฮะทุกคนโอ้ยน่ากินจังเลยหิวมากหิวมากหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าทุกคนแซนด์วิชร้านนี้มันล่อตาล่อใจจริงๆนะอยู่ในที่สุดเราก็ได้มื้อเช้าเป็นแซนด์วิชนะฮะกับแอบติดใจชาลิปตันทีของที่นี่ไม่ใช่ลิปตันว่ะไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่อร่อยมันน่าจะเป็นเหมือนลูกพลัมมั้งไม่น่าจะใช่ทีมาลุยกันทุกคนโซนนี้นะฮะก็จะเป็นตอกซอกซอยเล็กๆนะฮะก็จะมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยทุกคนก็จะมีตั้งแต่ร้านขายของชำนะฮะของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ของใช้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะมัวอะไรอย่างเงี้ยมีร้านขายเทียนนะฮะมีร้านเครื่องหนังนะฮะร้านขายเครื่องประดับกระเป๋าอะไรเงี้ยครับผมตามสไตล์ของเมืองท่องเที่ยวค่ะของพวกนี้ต้องมามันต้องมีนักท่องเที่ยวบางคนก็ชอบซื้อเสื้อผ้าฮะแล้วก็ใส่เลยเป็นสีสันเนาะของการท่องเที่ยวบางคนนะเวลาไปเที่ยวถ้าไม่ได้ช้อปปิ้งเนี่ยมือจะสั่นทุกคนนี่ไงเรียวกอนดอลล่าตาตรงนี้ก็มีครับโอ้ยมาเต็มฟองเลยทุกคนดูดิมากันเต็มคลองเลยนะครับที่เหมือนเป็นย่านช้อปปิ้งอ่ะทุกคนมันก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าเทียบเลยทั้ง Levi's นะฮะ H&M ก็มาจ้ามาให้ครบคนเขาก็มาเพื่อช้อปปิ้งจริงๆแหละดูจากทิศทางนะลองไหลไปในทิศหลักๆดูก่อนนะทุกคนว่าจะเจอวิหารซานมาโก้กันไหมซอยเล็กซอยน้อยเป็นไปหมดนะอยู่ที่นี่คงงงตายอ่ะอยู่มีร้านขายหน้ากากไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าจักริ่งหรือเปล่าแล้วก็มีทำเป็นแมกเนตเฮ้ยน่าซื้อน่าซื้อร้านนี้ขายหน้ากากทั้งร้านเลยอยู่เก๋อะแมกเนตอันละ7 ยูโรน่ารักดีนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะแวะเข้ามาดูอีกทีนึงสุดท้ายแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรไปเป็นของที่ระลึกดี
ตัวนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะฮะเพราะร้านนี้ร้านใหญ่เว้ยเออว่ะเต็มเลยอ่ะแมกหนูแมกเน็ตนางเปิดราคาไม่แพงด้วยนะคือถ้าเป็นพวกหน้ากากเนี่ยถ้าซื้อฝากคือใส่กระเป๋าเดินทางคงพังอ่ะวันก่อนเพิ่งเห็นเศษซากนะคะของที่ระลึกที่เป็นน้ำแล้วก็มีแก้วครอบกลมๆอะฮะอยู่ในโฮสเทลไม่รู้ของใครนะคะแตกแล้วก็น้ำไหลออกหมดเลยเราก็เลยได้บทเรียนว่าอย่าซื้ออันนั้นกลับไปนะฮะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงคนที่จะรับนะครับผมร้านนี้สวยดีนะแล้วก็กลุ่มคณะทัวร์มากมายที่กำลังเดินข้ามคลองตรงนี้ก็มีกอนดอล่าออกใหม่ที่หนึ่งฮะโอ้น่ารักจังเลยอาหารอยู่เต็มเลยทุกคนมีแต่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะดูสิเห็นแล้วอยากมากอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งทานไปนะคะชอบวิวตรงนี้จังก็ชิลดีนะฮะว่าแต่เราจะไปถึงจตุรัสหรือไม่มันลุ้นกันอ๋อมีห้างอยู่ในนี้ด้วยดูมีห้างอยู่ในนี้ด้วยก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูจากรากแห่งความเจริญแล้วมีแบรนด์ดังๆก็น่าจะใกล้แล้วนะครับมหาวิหารแซนมาโกนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศเดินไปเรื่อยๆกันก่อนเนาะได้ยินนักท่องเที่ยวนะฮะเขาเดินไปถามราคาแล้วก็เมาส์มอยกันนะฮะพอดีแอบฟังนะฮะว่าค่าเรือเนี่ยเขาไม่ได้คิดเป็นลำนะยูเขาคิดต่อคนเว้ยที่ขึ้นบนเรือเว้ย80ยูโรแพงขนาดนั้นเชียวหรอวะหรือว่านักท่องเที่ยวไปฟังมาผิดก็ไม่รู้น่าจะเป็น80ต่อลำหรือเปล่าแต่ถ้า80ยูโรต่อคนนี่คือนรกแตกเลยนะคะยูระหว่างที่เรามั่วๆซั่วๆเดินมานะฮะทุกคนตามสัญชาตญาณแห่งเมืองท่องเที่ยวนะฮะเราก็มาเจอนี่แล้วจ้าว้าว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 นี่คือจตุรัสซานมาโกหรือมหาวิหารซานมาโกนะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะฮะไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรสวยบ้าง